คาดว่าที่เห็นจะทำไปจนถึงแลบหน้า12นะคะว่าจะเห็นมีบางกลุ่มตับปอดออกมาแล้วนะคะคราวนี้เพื่อให้ได้มีความเข้าใจตรงกันนะคะก็จะถามที่หนึ่งวิธีการที่จะทำด้วยก่อนที่จะตัดเอาส่วนปอดออกมานะคะอันนี้เป็นปอดด้านซ้ายเห็นมีผนังคอสตอลทูล่านะคะที่คุมซี่โครงอยู่นะให้สังเกตพื้นผิวของปอดก่อนที่เราจะทำการตัดด้วยนะคะว่าเราจะมีส่วนของวิสเซอรัลทูล่านะคะคลุมส่วนของเนื้อปอดไว้นะคะให้ศึกษาส่วนของเนื้อปอดก่อนที่จะตัดออกมาด้วยนะคะว่าจะมีส่วนของดอร์ซอลบอร์เดอร์นะคะที่ติดเป็นด้านบนนะคะอันนี้เป็นท็อปบอร์เดอร์นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของเบซอลบอร์เดอร์ของเราให้สังเกตดูนะคะศึกษาเกี่ยวกับโพรงต่างๆถ้าได้ปอดข้างซ้ายเราจะพบส่วนของ cranial part นะคะ of cranial lobe อันนี้เป็นส่วนของ caudal part of cranial lobe นะคะส่วนตัวนี้จะเป็น caudal lobe นะคะของเล็บหลังนะคะเวลาเราจะทำการตัดนะคะให้ค่อยๆยกเอาเนื้อปอดขึ้นมานะคะก่อนที่จะตัดให้ดูนิดนึงว่าผิวสัมผัสทางด้านในของเนื้อปอดอยู่ใกล้โครงสร้างอะไรบ้างอย่างเช่นปีกส่วนที่มีหัวใจอยู่นะคะไดอะแฟมนะคะอีกอย่างของด้านซ้ายที่จะขาดไม่ได้คือส่วนของเอลตานะคะส่วนของเอลตานะคะคราวนี้ตอนที่ทำการตัดนะคะเราจะตัดบริเวณที่เรียกว่ารูออฟลังในวิดีโอนี้นี่ก็คือพี่ประกรณ์เขาตัดรูทออฟลังแล้วนะคะรูทออฟลังคือบริเวณที่มีโครงสร้างของไพรมารีบองคัสคอมโมนารีอาร์เทอรี่และคอมโมนารีเวฟวิ่งเข้าออกนะคะมาตัดพวกนี้ปุ๊บปอดยังไม่หลุดออกมาทีเดียวนะคะจะขาดได้ก็ต่อเมื่อเราตัดคอมโมนารีลิกาเมนต์นะคะพอตัดแล้วปอดก็จะถูกอิดออกมาได้นะคะอันนี้นะคะพี่ประกรณ์จะฉีดพอฉีดแล้วปุ๊บเนื้อปอดจะถูกยกออกมามีใครยังไม่ตัดปอดด้านซ้ายบ้างไหมคะมีไหมเห็นวิธีแล้วนะคะเวลาเราตัดให้เราระวังฟินิชเนิร์ฟด้วยนะคะที่วิ่งยาวมานะคะฟินิชเนิร์ฟนะที่มันเรียกระวังลงนะคะพอตัดแล้วให้ศึกษารูปร่างลักษณะด้วยค่ะจะเห็นว่าพอเราตัดมาแล้วเราต้องศึกษาโครงสร้างที่สัมพันธ์กันบริเวณนี้ด้วยนะคะดินจะมีส่วนของบองคัสนะคะให้นิสิตใช้นิ้วนะคะลองสัมผัสดูส่วนของบองคัสจะมีลักษณะที่แข็งเพราะมันมีส่วนของคาร์ติเลจอยู่นะคะกดแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าแข็งพอได้ตรงนี้ปุ๊บให้เราใช้ฟอร์เซปส์นะคะลองหาโครงสร้างที่เป็นหลอดเลือดที่อยู่ใกล้เคียงกับมันนะคะถ้าเกิดเป็นทางด้านซ้ายเราจะเจอพาโมนารีอาร์เทอรี่นะคะอยู่ทางด้านเครนิโอดอร์ซอลนะคะต่อไพรมารีบองคัสอันนี้คือไพรมารีบองคัสเมื่อกี้อาจารย์เอานิ้วจิ้มๆแล้วนะคะตรงนี้แข็งนะคะนะเราเจอพาโมนารีอาร์เทอรี่อยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือจะเป็นพาโมนารีเวฟนะคะแล้วอย่าลืมหาโครงสร้างชิ้นนี้คือฮอร์โมนารีลิกาเมนต์นะคะเป็นส่วนที่ยึดเชื่อมระหว่างวิสเซอรัลคูล่ากับพาราโตคูล่านะคะแล้วก็ลองหาส่วนที่เป็นอิมเพรสชั่นสักนิดนึงนะคะสำหรับปอดด้านซ้ายให้เราหาเอออติกอิมเพรสชั่นอันนี้เกิดจากรอยกดที่มาจากเอออตานะคะตรงกันนะตัวนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะโค้งตั้งแต่เคเนียลโลไปคอร์ดัลโลนะคะเราอยู่ด้านบนของบริเวณรูทออฟลังนะคะจะวิ่งไปแบบนี้ส่วนอีกอันนึงจะเกิดจากอิโซฟากัสก็จะเรียกอิโซฟาเชียลอิมเพรสชั่นนะคะรบกวนโฟกัสเข้าไปนิดนึงจะเห็นมันมีรอยกดอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านล่างของเอโอติกอิมเพรสชั่นนะคะแนวกดตรงนี้นี่คืออิโซฟาเชียลอิมเพรสชั่นนะอันนี้คือฮอร์โมนารีลิกาเมนต์นะคะสำหรับปอดด้านซ้ายก็ศึกษาเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเราก็ต้องตัดที่ปอดด้านขวาค่ะเวลาตัดปอดด้านขวานะคะก่อนที่จะตัดต้องศึกษา
เหมือนกับเช่นเดียวกับปอดด้านซ้ายนะคะดูพื้นผิวต่างๆด้วยนะคะดูส่วนที่เรียกว่าคาร์ดิแอคนอดด้วยนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านี่เป็นด้านท้ายนะให้ดูนะคะคาร์ดิแอคนอดของทางด้านขวานี่จะอยู่ระหว่างเกรเนียลโลบนะคะอันนี้กับมิดเดิลโลบนะนี่คือมิดเดิลโลบเห็นไหมคะจะเกิดรอยหยาบขึ้นมาของเนื้อปอดนะคะทำให้บริเวณส่วนของถุงหุ้มหัวใจนะคะเปิดเผยเห็นส่วนของถุงหุ้มหัวใจได้ชัดเจนตรงบริเวณนี้จะไม่มีเนื้อปอดมาปิดนะคะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการที่เราจะเจาะหรือฉีดยาเข้าสู่หัวใจนะคะด้านขวาจะชัดเจนกว่าด้านซ้ายนะคะคราวนี้เป็นรูส่วนของโหนกต่างๆเราเวลาเรามองจากด้านข้างเราจะเจออันนี้เกรเนียลโหนกนะคะขออนุญาตพิมพ์ขึ้นไปนะอันนี้มิดเดิลโหนกนะคะเวลานิสิตตัดอยากให้เกรเนียลโหนกหลุดออกมาแบบเมื่อกี้นะคะให้มันมาออกมาทั้งปอดเลยด้านข้างทั้งหมดทั้งสี่โหนกนะอันนี้เป็นมิดเดิลโหนกนะคะส่วนตัวนี้เป็นคอร์ดัลโหนกสังเกตให้เห็นว่าส่วนของคอร์ดัลโหนกเนี่ยจะมีเยื่อยึดเราเรียกว่าคอมโบนารีลิกาเมนต์นะคะอยู่ตรงนี้นะส่วนแอคเซสซอรี่โหนกนะคะจะมีบางส่วนโผล่ออกมาให้เห็นตัวกับอีกบางส่วนแอบอยู่นะคะมันจะไปซ่อนอยู่โดยถูกคลุมอยู่ด้วยเยื่อหุ้มที่มีชื่อว่าพิก้าวินาคาว่านะคะพิก้าวินาคาว่าเป็นเยื่อยึดที่คลุมส่วนคอร์ดัลวินาคาว่าไว้นะคะนี่นะคะภายในนี้จะมีส่วนของเนื้อปอดอยู่เนื้อปอดตรงนี้จะเรียก accessory of lung นะคะเดี๋ยวจะทำการตัดเอาปอดประกอบล่างออกมา4โหลชัดเจนติ่งมาข้างเดียวกันนี้นะคะนี่คือเคเนียลนะคะเคเนียลโหลนี่มิดเดิลนะคะนี่คอร์ดัลโหลนี่คือคอร์ดัลโหลนะคะส่วนแอคเซสซอรี่โหลนี่เราต้องดึงออกมาแบบนี้นะคะเราจึงจะเจอนะต่อไปเราจะเจอส่วนของร่องต่างๆตารางจอบเราตัดเหมือนกระป๋องข้างซ้ายเราตัดตรงรูรอบเรานะคะเวลาตัดเราต้องดีเนอะเราตัดออกมาได้ด้านนี้นะคะให้ศึกษาพัลโมนารีอาร์เทอรี่ไพรมารีบองคัสแล้วก็พัลโมนารีเวนต้องมาชี้ด้านนี้จะเห็นว่าส่วนที่เป็นไพรมารีบองคัสทำเหมือนเดิมนะคะเราลองนิ้วกดดูนะคะเจอแล้วบองคัสอยู่นี่ด้านหน้านะคะที่ด้านท้ายนะคะให้ดูนะเริ่มจากไพรมารีบองคัสนะคะพอเริ่มไพรมารีบองคัสเราก็จะหาพัลโมนารีอาร์เทอรี่อันนี้จะอยู่ทางเครนิโอเวนทัลนะคะตัวนี้คือพัลโมนารีอาร์เทอรี่ที่เหลือจะเป็นพัลโมนารีเวนนะคราวนี้สิ่งที่เป็นรอยกดที่สำคัญของด้านนี้ก็จะมีอันแรกก็คือ impression of cranial vinacava นะคะหรือฝั่งขวาจะเป็นส่วนของพวกเส้นเลือดดำนะคะก็จะเห็นแนวกดที่เกิดจากอาไซคอสเวนนะคะมาเปิดเข้าอันนี้เป็นรอยกดของคาร์ดิแอคอิมเพรสชั่นนะคะแล้วก็หาร่องนะคะอันนี้จะเป็นร่องที่เกิดจากคอร์ดัลวีนัสเพราะว่ามูดเข้าไปนะคะต้องเอียงต้องเอียงไปด้านต้องเหมือนเก็บไว้มากพอเสร็จรอดรอยกดไดแฟมด้วยค่ะในส่วนของปอดก็ทั้งสองข้างดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็พาโมนาลีนิกาเมนนี่อยู่นะของข้างขวาก็ต้องดูพาโมนาลีนิกาเมนนะคะตรงที่ปอดขี้นอยู่นะพอจบในส่วนที่เป็นเรื่องปอดนะคะจะเข้าสู่เนื้อหาส่วนต่อไปจะเป็นหลอดเลือดที่วิ่งเข้าวิ่งออกจากหัวใจเราจะเริ่มทำจากหลอดเลือดดำก่อนเพราะว่าหลอดเลือดดำจะอยู่ที่ผิวจะได้เห็นส่วนของหัวใจนะคะให้คลีนเนื้อเยื่อที่ปกปิดพวกหลอดเลือดต่างๆ
ออกไปนะคะปุ๊บเรียวไปแล้วปุ๊บจะเจอหลอดเลือดดำใหญ่ๆตรงนี้ก็คือเพเนียลวีนาคาวานะคะต้องมีพวกมีเลซินัมด้วยต่อมาข้างหน้าตรงนี้ต้องคือตำแหน่งที่เรากำลังพิเศษเนี่ยจะตรงกับส่วนที่เรียกว่าเพเนียลวีเลซินัมนะคะอยู่ด้านหน้าหัวใจนะคะถ้าเกิดเยื่อที่คลุมอยู่บนหัวใจจะเป็นเดนเดอร์วีเลซินัมคูล่านะคะส่วนตรงเยื่อที่อยู่ด้านหลังหัวใจนี่จะเรียกว่าคอร์ดอลวีเลซินัมคูล่าพอคลีนเข้าไปเห็นหลอดเลือดอย่างที่ว่านะคะจะเริ่มตั้งแต่ส่วนของ external jugular vein นะคะตรงนี้นะคะนี่โอโมเบเคียวเราจะเห็นโอโมเบเคียวเวนนะคะอันนี้จะนำเลือดดำกลับมาจากบริเวณแผลนะคะเสร็จแล้วก็พอมาเรื่อยๆนะคะก็จะรับเลือดดำจากส่วนของ cephalic vein นะคะก็หลายในอีกนะคะเป็นส่วนของสับเคลเวียนเวนนะคะรับเลือดดำร่วมกับแอ็กซิลารีเวนมานะคะเทเข้ารวมกันเป็นเบคิโอเซฟาลิกเวนจากเบคิโอเซฟาลิกเวนเราจะแอบเห็นเส้นเลือดอินเทอร์นอลโทรซิตเวนด้วยนะคะเบคิโอเซฟาลิกเวนซ้ายขวานี่จะมาเปิดร่วมกันแล้วเทเข้าที่เพเนียลวีนาคาวานะคะอันนี้สามารถที่จะดูรูปประกอบได้ในหนังสือแล็บนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ลุยชัยจะเลคเชอร์ต่อไปนะคะเราจะเห็นเส้นเลือดอีกอันนึงนะคะก็คือตรงที่เข็มสีเขียวปักอยู่นะนี่คืออะไซกอสเวนนะคะจะรับเลือดดำกลับมาจากอินเตอร์คอสตัลเวนนะคะอินเตอร์คอสตัลเวนจะอยู่บริเวณด้านหลังลิ้นนะคะในแต่ละอันนะคะจะมาเทเข้าเพเนียลวีนาคาวานะคะนะคะตรงที่เข็มปักนะมาเข้าเพเนียลวีนาคาวาแล็บวันนี้ก็ต้องตั้งใจทำนิดนึงนะคะเวลาดิเซกเส้นเลือด